สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเฟซเช่นเดิมนะคะเราก็จะมาสอนการวาดการนอนตะแคงด้านข้างแบบง่ายๆนะคะโดยเราจะสอน2มุมมองค่ะก็คือมุมมองจากด้านข้างแล้วก็มุมมองจากด้านบนนะคะโอเคไม่รอช้านะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็ให้เริ่มการวาดหน้าขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะแบบนี้จะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะเราจะวาดช่วงหัวช่วงหน้าอกสะโพกนะคะแล้วก็รวมถึงขาข้างนึงเนี่ยเหมือนกับท่ายืนตามปกติเลยค่ะทีนี้นะคะพอยต์แรกของการวาดรูปแบบนี้ก็คือขาข้างนี้ค่ะข้างที่เรากำลังวาดอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลับข้างนะคะขาข้างนี้จะต้องอยู่ติดเตียงตลอดค่ะส่วนขาข้างต่อมานะคะจะไขว้อยู่ด้านหลังด้านหน้าหรือว่าเกยอยู่ด้านบนก็ได้ค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เราวาดให้ไขว้อยู่ด้านหลังนะคะและพอยต์ที่2ของการวาดแบบนี้นะคะก็คือแขนค่ะแขนนะคะเราจะวาดให้เขามีลักษณะที่ลู่ลงมาด้านล่างนะคะเหมือนท่านอนตามปกติของคนเรานะคะเวลานอนตะแคงข้างเนี่ยแขนก็จะลู่ลงมานะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะปรับมุมให้ดูค่ะพอเราปรับมามุมด้านนี้นะคะก็จะเริ่มเหมือนกับการวาดท่านอนมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วก็จะวาดแขนให้อยู่ข้างลำตัวก็ได้นะคะแต่ตามปกติของคนเราที่เวลานอนนะคะแขนมักจะตกลงมาแบบนี้ค่ะโดยทั้งรูปแบบของแขนและขานะคะจริงๆมันมีหลายแบบมากแต่ว่าเราก็จะสอนเป็นแบบสแตนดาร์ดง่ายๆนะคะก็ลองวาดด้วยวิธีการนี้กันดูนะส่วนแขนอีกข้างนะคะเราก็จะวาดให้เขาขนานไปกับพื้นนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับส่วนของเตียงอยู่แล้วค่ะค่ะสำหรับแบบแรกก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันเป็นวิธีการวาดที่ง่ายมากๆนะคะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มพ็อปเข้าไปโดยการเพิ่มหมอนเพิ่มผ้าห่มหรืออะไรก็ได้นะคะในกรณีนี้เราก็จะวาดหมอนนะคะโดยเห็นเป็นหมอนที่อยู่ในมุมมองของด้านข้างค่ะเราก็จะเห็นเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็วาดเส้นโค้งๆนะคะแทนเส้นของเตียงที่นิ่มๆนะคะลงไปก็จะดูเหมือนเรานอนอยู่บนเตียงมากขึ้นค่ะในส่วนของมุมมองของหน้านะคะจะวาดให้หันข้างก็ได้หรือว่าหันขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยก็ได้ค่ะมุมของหน้าก็ไม่มีการฟิกเช่นเดียวกันนะคะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะจุดสำคัญของการวาดท่านอนนะคะก็คือในส่วนของแขนด้านล่างนี้นะคะกับขาด้านล่างเนี่ยจะต้องอยู่ติดกับพื้นของเตียงตลอดนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็ไม่ฟิกนะคะจะให้เกยขึ้นมาเล็กน้อยหรือว่ายังไงก็ได้ค่ะมาต่อกันที่แบบที่2นะคะครั้งนี้เราก็จะเริ่มต้นจากการวาดหน้าขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่ครั้งนี้เราจะวาดให้หน้านี้นะคะหันมาทางด้านซ้ายค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนหันหน้าเข้าหาเตียงค่ะแล้วก็ลำตัวก็เช่นเดียวกันนะคะครั้งนี้ก็จะเอียงเข้ามาทางด้านซ้ายมากขึ้นกว่าตัวแบบแรกค่ะเราจะวาดทุกอย่างตามปกตินะคะลงมาจนถึงช่วงของสะโพกค่ะครั้งนี้นะคะเราจะวาดเป็นการชันเข่าขึ้นมาฉะนั้นนะคะเราก็จะเริ่มจากการวาดสะโพกนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะขีดเส้นจากช่วงของสะโพกนะคะลากขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะกำหนดความสูงของหัวเข่าที่เราชันขึ้นมานะคะตรงนี้และก็ลากเส้นในส่วนของหน้าแข้งนะคะช่วงของขาลงมาตามปกติค่ะก็จะได้ในมุมมองของการนอนชันเข่าขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะวาดอีกข้างนึงนะคะด้วยการลากขึ้นไปเช่นเดียวกันค่ะจากจุดของตรงกลางนะคะเช่นเดียวกันค่ะวิธีการวาดก็เหมือนกันเลยนะคะก็วาดให้เขาซ้อนทับกันนะคะโดยปลายเท้าเนี่ยอาจจะเกยกันอยู่นะคะเพราะว่าขาด้านบนเนี่ยซ้อนขาด้านล่างค่ะ
พราะว่าการวาดจากมุมด้านข้างแบบนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ยากนะคะเราก็เลยสอนในมุมตรงแล้วก็ใช้วิธีในการหมุนกระดาษเอาค่ะก็จะง่ายสำหรับน้องๆมือใหม่มากขึ้นนะคะต่อมานะคะในส่วนของแขนเนี่ยก็เช่นเดิมนะคะแขนด้านบนเนี่ยจะลู่ลงมาด้านล่างค่ะตามวิธีการนอนของคนปกตินะคะแล้วก็ส่วนแขนอีกข้างนึงเนี่ยเราอาจจะวาดให้เขาเกยกับส่วนของหัวก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะวาดให้อยู่ด้านหลังของศีรษะนะคะบางคนก็นอนเอามือหนุนหัวเนาะก็ลองไปปรับเปลี่ยนท่ากันดูนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะคือการนอนนะคะที่เราจะเห็นเป็นมุมด้านข้างต่อมานะคะเราก็จะวาดการนอนตะแคงข้างแต่ว่าเปลี่ยนมาดูในมุมของมุมด้านบนบ้างค่ะเริ่มที่การวาดหน้าขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะวาดหน้าขึ้นมาคร่าวๆโดยวาดหันไปทางด้านขวาค่ะในส่วนต่อจากนี้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่คอลงมาจนถึงช่วงล่างเราจะวาดในมุมหันข้างทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นมุมมองจากด้านบนนะคะซึ่งการวาดในมุมนี้นะคะจะแตกต่างจากมุมด้านข้างนะคะมุมด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นตัวด้านหน้านะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยที่มองจากด้านบนนะเราจะเห็นในส่วนของด้านข้างแทนค่ะในการวาดแขนด้านข้างนะคะเราจะต้องเหลือพื้นที่ให้กับส่วนของด้านหลังเล็กน้อยด้วยนะคะอย่าลืมนะตรงจุดนี้ต่อมานะคะเราก็จะมาวาดในส่วนของขากันค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะเราจะวาดให้ยกขาชันขึ้นมานะคะวาดขาด้านข้างนะคะปลายเท้าก็จะชี้ไปทางด้านข้างด้วยค่ะส่วนของขาด้านในนะคะก็ให้วาดลงมาจากสะโพกนะคะแล้วก็คำนึงถึงส่วนที่มองไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ค่อยวาดลงมาซึ่งเวลาที่ขาชันขึ้นนะคะบางทีสองข้างเนี่ยจะชันขึ้นมาไม่เท่ากันนะคะก็ลองเอาไปวาดกันดูนะแล้วก็ลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกไปในภายหลังค่ะส่วนแขนนะคะเราก็จะวาดให้ออกมาทางด้านข้างแบบนี้ค่ะถ้าเป็นมุมด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่าแขนลู่ลงด้านล่างเนาะแต่ถ้าเป็นมุมนี้นะคะแขนก็จะลู่มาทางด้านข้างค่ะอย่าลืมวาดแขนด้านในด้วยนะคะในส่วนตรงนี้บางคนก็เอาแขนไว้ใต้หมอนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นิสัยของการนอนแต่ละคนนะคะแล้วก็วาดขึ้นมาให้ดูค่ะรูปแบบของหมอนนะคะสังเกตว่าหมอนด้านข้างกับหมอนด้านหน้าเนี่ยวิธีการวาดก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะสำหรับตัวอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อมาตัวอย่างสุดท้ายนะคะเราก็จะวาดคล้ายๆกับตัวอย่างนี้แต่ว่าจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะเช่นองศาของขานะคะแล้วก็ส่วนของหลังนะคะที่มีความโค้งมากกว่าแล้วก็ส่วนของหน้าท้องนะคะโดยวิธีการวาดนะคะช่วงด้านบนเนี่ยก็จะคล้ายกับแบบด้านข้างนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงช่วงหลังตั้งแต่ตรงช่วงหลังไปนะคะจนถึงช่วงที่ลงมาช่วงเอวแล้วก็สะโพกเนี่ยเราจะวาดให้มีความโค้งมากกว่าแบบข้างๆค่ะตัวอย่างก่อนหน้านะคะเราจะเห็นส่วนโค้งเว้าที่ชัดเจนมากกว่านะคะแต่ว่าในตัวอย่างที่เรากำลังจะวาดเนี่ยเราจะวาดแบบเป็นการนอนขดตัวมากกว่าแบบด้านข้างนะคะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงหลังแล้วก็ช่วงหน้าท้องนะคะจะมีการลู่เข้ามาด้านหน้ามากกว่าค่ะและระดับของขานะคะก็จะมีการยกขึ้นสูงจากการขดตัวนะคะเช่นเดิมนะคะเวลาที่เราวาดขาซ้อนทับกันเนี่ยเราอยากให้วาดในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยนะคะสัดส่วนจะได้ไม่เพี้ยนเนาะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นดินสอสีน้ำเงินวาดด้านในให้ดูนะคะจะได้เห็นกันชัดๆค่ะเราก็จะวาดให้ขาข้างหนึ่งยกขึ้นสูงส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในระดับปกตินะคะด้านล่างค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการยกขาสูงขึ้นมาข้างเดียวนะคะแต่ว่าการโค้งตัวในส่วนของหลังแล้วก็หน้าท้องนะคะจะเป็นไปตามขาข้างที่ยกขึ้นมาสูงค่ะและเราก็ลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะคะหลังจากที่เราวาดสองข้างแล้วค่ะในส่วนของแขนนะคะเราก็จะวาดออกมาให้มันรูออกมาด้านข้างเหมือนเดิมนะคะ
ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเพียงแต่ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยข้อมือจะไม่ได้อยู่ติดหน้าเหมือนกับตัวอย่างด้านข้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบค่ะเพราะว่าเวลาคนเรานอนจริงๆอ่ะเราไม่ได้นอนกันท่าเดียวตลอดทั้งคืนนะคะก็มีการพลิกไปมาบ้างแล้วก็มือใกล้หัวบ้างมือห่างหัวบ้างก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะค่ะทั้งหลายทั้งมวลนะคะที่จะสอนในวันนี้เนี่ยก็จบลงแค่ตรงนี้แล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะคะยังไงก็ลองเอาไปวาดกันดูนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือยังไงแล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้เรานะคะก็สามารถกดติดตามให้เราได้นะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะข้างหลังต่อจากนี้นะคะก็เป็นการวาดให้ดูนะคะว่าภาพล่างแบบนี้เนี่ยมันสามารถเอามาวาดจริงๆได้ไหมนะคะเราก็จะวาดทับลงไปให้ดูแล้วก็ลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะให้ดูค่ะก็จะวาดให้ดู2ตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างด้านข้าง1แบบแล้วก็ตัวอย่างที่มองจากมุมบนอีก1แบบค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ไปแล้วก็ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะก็มาฟังเราบ่นท้ายคลิปได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องว่าเราไม่ใช่คนเก่งที่สุดนะคะก็มีคนที่เก่งกว่าเราเยอะแล้วก็สอนเก่งกว่าเราสอนดีกว่าเราก็มีอยู่เยอะนะคะถ้าเราสอนไม่ถูกใจใครนะคะเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าตัวคุณนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะติดตามเราหรือว่าไม่ติดตามเราก็เอาที่สบายใจนะคะก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามเรามาเสมอค่ะ